สวัสดีค่ะยายแมวนะคะวันนี้มีโปรเจกต์จะจัดเสื้อผ้าดูดิเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะต้องไปจัดใหม่คือมันแน่นหาแล้วไม่เจอเลยเห็นไหมยายมาใส่กล่องแล้ววางไว้แบบนี้ลำคาญจริงๆลำคาญตัวเองแล้วก็เวลาต้องการอะไรนี่หาไม่เจอนะคะไม่เจอเลยเดี๋ยวต้องจัดใหม่นั่นแหละไปอีกห้องนึงมันมี3ห้องแต่ห้องนั้นไม่มีใครใช้ก็เลยคิดว่าเอาอะไรๆไปใส่ตรงนั้นถ้าจะดีเสื้อโค้ทเสื้ออะไรพวกนี้ไม่เคยจะใช้ตลอดตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จไปครึ่งนึงได้แต่เสื้อโค้ทสำหรับหน้าหนาวเฉยๆในไอ้ตู้นี้เนาะยายทำไม่ไหวเหนื่อยหยุดสักทีก็ทำต่อวันอื่นก็แล้วกันอันนี้มีแต่เสื้อโค้ทตอนนี้มันกำลังจะสปริงแล้วก็ซัมเมอร์เดี๋ยวยายก็จะต้องย้ายมันอยู่ดีส่วนมากจะใส่กล่องเอาไว้แต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะมันว่างๆเนาะตรงนี้มันก็ไม่มีใครอยู่ห้องนี้กองเต็มไปหมดเลยวันนี้วันที่2ที่ยายกำลังทำโปรเจกต์นะคะทำโปรเจกต์ที่จะจัดห้องเก็บเสื้อผ้าเนี่ยให้มันดีขึ้นเพราะหาอะไรไม่เจอก็เลยวันนี้เอามาต่อวันนี้วันที่2นะคะเสื้อที่แขวนผ้ามาเยอะแยะเลยวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องจัดต่อนั่นแหละยายชอบรีไวส์เอาละตอนนี้ก็นะคะเสร็จไปบ้างแล้วที่จริงก็ดีเพราะว่าวันที่2เนี่ยทำเสร็จเยอะไอ้พวกกางเกงนี่ก็ใส่ได้ทุกตัวนะคะไม่อยากจะทิ้งมันก็ยังใช้มันอยู่เพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเนี่ยเขาทำไปอีกแบบเขาทำให้พวกวัยรุ่นไม่ใช่รุ่นพวกคนอายุเท่ายายสีวงวังแล้วก็กางเกงยีนนี่เขาก็จะตัดไอเป็นรูๆไม่เอายายชอบแบบเดิมนั่นแหละแต่งตัวต้องเรียบร้อยหน่อยนะก็อันนี้ก็เสื้อข้างบนของยายเนาะก็เพิ่งจัดเสร็จบางทีหาของไม่เจอเลยก็ต้องค่อยๆทำไปนั่นแหละไม่มีแรงเวลาทำนี่ต้องใช้เวลาก็มากเลยเพราะยายเนี่ยไม่แขนไม่ค่อยดียกอะไรหนักๆไม่ค่อยไหวแล้วก็ต้องรู้ตัวเวลาทำไม่ไหวก็ต้องพักแล้วก็แต่ก็เสร็จไปบ้างแล้วตอนนี้อาจจะเสร็จวันนี้ก็ได้เดี๋ยวยายทำต่อค่ะเนาะนั่นแหละสำหรับอาทิตย์นี้ก็ยายก็จัดหลายๆอย่างในบ้านเรื่องแรกก็คือตู้เสื้อผ้าคือมันไม่เป็นระเบียบและหาไม่เจอเวลาจะหาอะไรเสื้อบางทีอยากจะได้เสื้อตัวนั้นตัวนี้หาไม่เจอแต่พอดีมีเวลาที่นี้ไม่ได้ออกไปไหนมากก็เลยรีบจัดซะแต่จอนเขาก็ต้องจัดของเขาอ่ะนะของเขาก็เยอะแยะเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำเสื้อผ้าแบบรุ่นใหญ่นะคะเขาทำให้เด็กสีบงวางไม่เข้าเรื่องแล้วเด็กสมัยนี้นะเขาออกไปร้านไปกินข้าวไปแล้วก็ตามไปร้านเนี่ยเขาบางทีเขาใส่เสื้อผ้าเป็นพายจาม่าเสื้อผ้าชุดนอนแหละอาจจะใส่ชุดนอนแล้วตื่นขึ้นมาออกไปข้างนอกใส่ชุดนั้นเองไม่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแย่มากเลยตอนนี้ใช้เวลา2วันสำหรับยายจะจัดอะไรๆก็ตามที่ในบ้านแต่ก่อนนี้นะคะแป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละคือไม่มีกำลังก็จัดไอ้ตู้เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้ว2วันยายทำวิดีโอไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวต่อกันไปตรงนี้ก็มีเวลานิดหน่อยก็เลยมานั่งคุยแป๊บนึงก็ระยะนี้นะคะกำลังจะเริ่มทำสวนผักหลังบ้านเพราะว่าอากาศจะเริ่มดีตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาก็จะเริ่มปลูกเม็ดผักในบ้านแล้วพอสักเดือนหน้านี่ก็เขาก็จะเอา
เอาไปลงตรงสวนเพราะว่าออกตอนนี้ยังออกไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีหิมะตกตอนนี้ยังมีหิมะบนภูเขาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มร้อนละยายก็มีการสอนทำกับข้าวอีกวันเสาร์เนาะก็เสร็จสำหรับเดือนนี้แต่ว่ายังไม่ทราบว่าเดือนเมษาจะมีอะไรมั่งถ้าไม่มีก็ดีเพราะว่ายายจะได้ออกไปเที่ยวกับตาจอนก็เป็นวันเกิดเดือนหน้านี่วันที่7นี่ยายจะเป็น72แล้วนะคะแต่ชอบออกนอนออกนี่คืออยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องออกต้องมีแอคทิวิตี้ต้องมีทำโน่นทำนี่แล้วยายคือที่สอนทำกับข้าวเนี่ยเป็นงานอดิเรกเนาะแต่ว่าไม่ต้องการทำมากเพราะต้องการไปไฮกิ้งไปอะไรกับตาจอนอู้กล้องมันไม่ถึงตัวเลยตอนนี้ยายกำลังนั่งนึกอยู่ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าจะอยู่ที่นี่ที่นี่ก็มีที่เที่ยวเยอะคือเมืองที่ติดไปเนี่ยพวกเดนเวอร์มั่งเดนเวอร์ก็มีอะไรแบบให้ทำเยอะแยะยายมีเพื่อนที่เดนเวอร์ถ้าไปก็ไปเที่ยวกันอยู่ตรงนู้นไปพบเขาเป็นลันช์มั่งบางทีก็ไปดินเนอร์แค่ชั่วโมงเดียวไปเดนเวอร์ก็ชั่วโมงเดียวแต่ที่นี่มันใกล้กับหลายๆอย่างมีที่เที่ยวเยอะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรมั่งคงจะรอสักนิดหน่อยก่อนที่จะออกแต่มีอะไรที่จะคุยหลายอย่างแต่วันนี้เหนื่อยมากก็เลยคิดว่าจะเข้ามาคุยแป๊บๆแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะคะคุยกันใหม่ค่ะ